หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู21ชุดลุยศึกฟุตบอลเนชั่นคัพ2016ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนนี้ได้เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน AK891ซึ่งเมื่อคืนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนออกเดินทางคุณเดียนางสาววัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการทีมก็ได้นำนักเตะเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่โรงแรมดีเอเมอรัลด์เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีขึ้นในทีมและทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันโดยบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากนักฟุตบอลเป็นอย่างดีกิจกรรมเริ่มจากการให้นักเตะได้แบ่งทีมปรบมือเป็นชุดแข่งขันเพื่อให้นักเตะนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมจากนั้นเป็นการจับคู่เล่นเกมต่างๆคนที่แพ้ต้องถูกทำโทษด้วยการเต้นประกอบเพลงซึ่งสามารถเรียกเสียงโหร้จากนักเตะและทีมงานสตาฟโค้ชได้เป็นอย่างดีสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาจากการซ้อมจากนี้กิจกรรมละลายพฤติกรรมยังได้แบ่งทีมออกเป็น3ทีมเพื่อรวมทำกิจกรรมเก็บคะแนนจนจบทัวร์นาเมนต์ตั้งชื่อทีมและเลือกหัวหน้าทีมกติกาคือหัวหน้าทีมใดสามารถพาเพื่อนร่วมทีมมาซ้อมได้ครบก่อนจะได้รับ100คะแนนเต็มและในแต่ละวันที่ประเทศมาเลเซียทุกทีมจะต้องถ่ายรูปร่วมกันและส่งให้ทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อรับคะแนนเพิ่มด้วยรวมถึงเกมต่างๆที่จะจัดขึ้นให้กับนักเตะได้อยู่ร่วมกันมากขึ้นอีกด้วยเมื่อจบการแข่งขันทีมใดได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลจากคุณวัฒนยามอบให้ทีมผู้ชนะด้วยซึ่งแค่เพียงกิจกรรมเมื่อคืนนี้แต่ละทีมก็กวาดคะแนนกันไปหลายร้อยคะแนนเลยทีเดียวโดยคุณเดียววัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการทีมกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆนักฟุตบอลได้มาละลายพฤติกรรมเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เก็บตัวฝึกซ้อมกันเพียงแค่6ครั้งจึงอยากให้นักฟุตบอลนั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในทีมด้วยก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะสร้างบรรยากาศสนุกสนานเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับให้น้องๆทุกๆคนก่อนที่พรุ่งนี้จะออกเดินทางนะคะไปยังประเทศมาเลเซียหลังจากที่น้องๆเก็บตัวมาตลอดวันนี้ก็เข้าสู่วันนะคะในการฝึกซ้อมก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานจุดประสงค์ก็คือจะเป็นการสร้างในเรื่องของการละลายพฤติกรรมการสร้างความสนิทสนมความคุ้นเคยแล้วก็การสร้างเรื่องของความเป็นทีมบิลดิ้งนะคะความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันสำหรับเด็กๆค่ะสำหรับทีมชาติไทยชุดลุยศึกเนชั่นคัพ2016จะประเดิมสนามนัดแรกพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา 15:45 น.ส่วนในวันพรุ่งนี้เราจะนำบรรยากาศการเดินทางของทัพช้างศึก U21 มาฝากกันครับติดตามได้กับทีมข่าวกีฬา Spring News